เด็กยุคใหม่เขาฉลาดนะเขาเก่งเก่งกว่ายุคเราเยอะเลยความอดทนต่ำมากทำไมพวกเขาถึงความอดทนต่ำอาจจะเป็นเพราะพวกเขาเนี่ยเกิดมาในโลกของโซเชียลมีเดียเกิดมาในสังคมออนไลน์สังคมออนไลน์ที่ยุคนี้คนสำเร็จหลายๆคนก็จะพยายามทำทุกอย่างให้มันดูง่ายง่ายๆทำแค่นี้ก็สำเร็จแล้วแต่ถามจริงๆนะคะเท่าที่ครูเคยรู้จักมานะคนที่เขาสำเร็จเนี่ยพอไปถามว่าเขาเคยทำอะไรผิดพลาดมาหรือเปล่านะเขาเล่าได้เป็นฉากๆเขาเล่าได้เป็นวันๆเลยค่ะแล้วอีกภาพนึงที่ครูเห็นในชีวิตจริงนะคะคนสำเร็จทุกคนทำงานหนักหมดเลยค่ะทุกคนบ้างานมากบางคนน่ะเขาแฮปปี้กับการทำงานนะเขาอยู่กับมันได้ทั้งวันเขาเลยไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าเขาทำงานแต่คือเขาทำค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โลกออนไลน์ที่คนน่ะลงความจริงในชีวิตเขาอ่ะประมาณ 1% ถึง 10% ไม่เกินนั้นน่ะแล้วเราเอาไปตัดสินว่ามันทั้งชีวิตของเขาคนลงรูปแล้วสปอร์ตลูๆโอ๊ยสบายจังเลยแต่ตอนที่โมเมนต์ที่เขาทำงานหนักๆเขาไม่ได้ถ่ายให้เราดูเราก็เลยมโนเอาไปเองคนนี้ไปเที่ยวบ่อยจังเลยไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ที่นั่นเราก็มโนไปเองว่าเขาไม่ต้องทำงานชีวิตเขาสบายทั้งที่มุมที่เขาทำงานมุมที่เขาคิดงานหนักๆมุมที่เขาล้มลุกคลุกคลานเขาไม่ได้ลงให้เราดูไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราควรใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียเนี้ยอย่างมีสติแล้วก็พยายามถามตัวเองว่าจริงหรือสำเร็จในข้ามคืนมีจริงหรือทำแบบนี้ง่ายๆก็สำเร็จแล้วมีจริงๆหรือมาทำงานกับเราไม่ต้องพัฒนาตัวเองไม่ต้องทำอะไรเลยก็สำเร็จจริงหรือจริงหรือถามตัวเองบ่อยๆว่าจริงหรือในชีวิตจริงมันมีจริงๆหรือแล้วเราจะได้คำตอบอย่างมีสติว่ามันใช่หรือไม่ใช่อย่าเอาเฟซบุ๊กก้อนหนึ่งไปเป็นโลกทั้งใบของคนคนนั้นเพราะมันไม่มีทางเลยที่เราจะเห็นทุกมุมมองของคนคนหนึ่งบนโลกออนไลน์คนต้องเลือกว่าจะลงแบบไหนเลือกเป็นคนตลกเลือกเป็นคนหรูๆเลือกเป็นคนสบายๆง่ายๆเลือกลงรูปที่มันสำเร็จแล้วไม่ลงรูปที่ตอนที่ลำบากแล้วแต่คนจะเลือกค่ะมันเป็นสิทธิ์ของเขาด้วยมันไม่ได้ผิดมันเป็นสิทธิ์ที่เขาจะเลือกและสิทธิ์ของเราก็มีเหมือนกันค่ะในการที่เราจะเสพสื่อเสพทุกอย่างอย่างมีสติโซเชียลมีเดียมันคือเครื่องมือแปลว่าอะไรเครื่องมือมันไม่ได้ดีหรือเลวมันขึ้นอยู่กับยูเซอร์ถ้ายูเซอร์ใช้งานไปในทิศทางที่ถูกต้องมองทุกอย่างเพื่อประสบการณ์มองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้มองทุกอย่างเพื่อเอามาปรับปรุงตัวเองอะเอามันเพื่อหาความรู้เป็นเครื่องมือที่ดีแต่ถ้าเราเอามันมาเพื่อเปรียบเทียบให้ตัวเองน้อยเนื้อต่ำใจเอามันมาเพื่อบั่นทอนตัวเองเอามันมาดูเพื่อที่จะเกิดความรู้สึกอิจฉาคนอื่นโทษใครคะโทษใครคะจะบอกเลยนะคะว่าเราโทษใครไม่ได้ยกเว้นว่าเราโทษตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ครูอยากสนับสนุนให้เด็กยุคใหม่เนี่ยเสพสื่ออย่างมีสติแล้วก็รู้เท่าทันมันอย่ามโนว่าสิ่งนั้นคือชีวิตจริงนะคะจริงหรือที่ออนไลน์เฟซบุ๊กคือชีวิตจริงถามคำนี้เลยค่ะแล้วคุณจะได้คำตอบว่ามันจริงหรือ